ที่ Little Rabbit อีกเช่นเคยและวันนี้พี่ Little Rabbit จะชวนทุกคนไปเต้นเพลงลิงค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยมาเริ่มกันที่ช่วงดนตรีนะคะช่วงดนตรีให้ทุกคนนะนำมือท่านซ้ายนะคะอยู่ด้านล่างมือด้านขวาอยู่ด้านบนค่ะแล้วทำมือแบบนี้เห็นไหมคะแยกขาออกแล้วกระโดดกระโดดกระโดดทำมือกระดิกกระดิกอย่างนี้นะคะลองทำพร้อมกันค่ะตึ๊ก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 ง่ายใช่ไหมล่ะคะและท่าต่อไปคือท่าที่1ค่ะให้ทุกคนทำมือแบบนี้ค่ะแล้วทุบที่อกตัวเองตึ้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 งแล้วก็ก้มตัวลงแฟลแบ็คตึ้ง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 แบบนี้นะคะท่านี้จะร้องที่ท่อนว่าอุอุอะ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 อุอุอะ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 อุอุอะ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 และอุอุอะ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 ท่าที่สองนะคะให้ทุกคนนะคะนำแขนด้านซ้ายนะคะเกาที่หัวค่ะแขนด้านขวาเกาที่พุงนะคะแขนทั้งสองข้างจะต้องสลับกัน1 2 3 4 5 6 6ครั้งค่ะลองดูนะคะพร้อมกับก้าวขาไปด้วย1 2 3 4 5 6จากนั้นให้ทุกคนกระโดดไปทางด้านขวาพร้อมกับหมุนมือด้านบนค่ะ1 2กระโดดไปทางด้านซ้ายพร้อมกับหมุนมือด้านล่างค่ะ3 4 5 6 7 8ท่านี้เราจะร้องที่ท่อนว่าเจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยกเป็นเสียงเรียกของลิงลิงมันไม่อยู่นิ่งมันชอบวิ่งกระโดดไปมาเจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยกมันร้องเรียกพวกมาครั้นพอถึงเวลาเที่ยวตามหาผลไม้กินเป็นยังไงคะทุกคนท่าเพลงลิงทั้งง่ายและก็น่ารักใช่ไหมแล้วคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเต้นพร้อมกับเพลงกันเถอะค่ะไปกันเลยจิ๊ก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 มันไม่อยู่นิ่งมันชอบวิ่งกระโดดไปมา
คะกับเพลงน่ารักน่ารักและท่าเต้นง่ายๆครั้งหน้าพี่ลิตเติ้ลและปิดจะชวนทุกคนไปเต้นเพลงอะไรอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องลิตเติ้ลและปิดด้วยนะคะ